สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้นั้นเนี่ยก็จะมาขอแนะนำนะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับการกั๊กเกรดเนี่ยให้ได้รู้จักกันนะครับผมคือที่ไปก่อนการกั๊กเกรดคืออะไรมันคือเทคนิคง่ายๆที่คุณเพียงแค่ไม่ไลค์เกรด3เป็นแวนการ์ดให้แวนการ์ดคุณเนี่ยคงแค่เกรด2ไว้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถสไตรค์ได้รีเจนได้หรือว่าใช้สกิลประเภทพวก RG Break ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันทำให้คนที่เล่นสายเน้น G เน้นการ์ด G เน้นการสไตล์เป็นหลักเนี่ยเล่นไม่ออกเล่นลำบากมากแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้จะมาสอนวิธีรับมือนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับ5วิธีรับมือการกั๊กเกรดนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมงั้นเราก็จะมาแนะนำนะครับ5วิธีนะครับผมสู้กับการกั๊กเกรดนะครับผมซึ่งกำลังระบาดในแวนการ์ดไทยตอนนี้กำลังทำคลิปอยู่นะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการรับมือหลากหลายแบบแล้วแต่คนนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็จะมายกสัก5ข้อให้รู้จักกันครับแต่ก่อนจะไปรู้จักนะครับผมว่า5ข้อคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมขอแนะนำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนอีกก่อนว่าการกั๊กเกรดเนี่ยมันคืออะไรมันน่ากลัวยังไงนะครับผมก็เลยได้ที่มักจะเห็นเล่นเน้นการกั๊กเกรดในช่วงนี้ส่วนมากก็จะเป็นอัลคอฟอร์ดนะครับผมซึ่งมีการซัพพอร์ตสายและลอกคลื่นมาจากชุดตัวชุด VGT GCB02 นะครับผมหรือไม่ก็เป็นแคลรอยัลพลาดินซึ่งอาจจะเป็นสายใหม่ที่มีการใช้ค่าคอสน้อยแล้วก็เติมสนามเต็มได้เร็วอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองทำคอมโบของคอฟอร์ดให้ดูแล้วกันว่าสายและลอกคลื่นเนี่ยทำไมถึงอยู่แค่เกรด2แต่มันสามารถเรียกพวกเต็มสนามได้นะครับผมก่อนอื่นสมมุติว่าเราทำการไลท์เชนตามปกตินะครับผมของตามสายและลอกคลื่นสมมุติก็ไลท์0 1ทับละกันนะครับผมนี่คือเสียการ์ดไป1ใบตอนไลท์ทับเกรด1แล้วแต่ถ้าเกิดโชคดีกดสกิลติดนะครับผมเราก็อาจจะได้การ์ดเพิ่มขึ้นแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะไม่เอานะครับส่วนมากเราก็จะให้ตัวล่างเกรด2เนี่ยอยู่ในเด็กเยอะๆนะครับผมจากนั้นปุ๊บพอเข้าสู่ช่วงเกรด2ครับผมเราก็มักจะไลท์เป็นเต่านะครับผมสกิลเต่าทำงานครับเมื่อเข้ามาเราก็เปิดหัวกองแล้วก็ได้ถ้าโชคดีได้เกรด1เกรด2มันก็เด้งเข้ามาในช่องเลียวกาดนั่นเองซึ่งนี่คือปกติส่วนมากก็จะติดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วสกิลตัวเกรด1มันติดด้วยส่วนมากก็ไม่ค่อยใช้กันอย่างที่บอกคือเรามักจะเอาล่างเกรด2กองไว้ในเด็กจะดีกว่านะครับจากนั้นคีย์ยูนิตมันคือตัวนี้นะครับผมก็ลงตัวนี้มาจะลงช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะครับผมช่องไหนก็ได้สมมติลงช่องนี้ได้การสมมตินะแล้วตัวนี้เนี่ยก็กดสกิลนะครับผมแล้วลอกคลื่นประกายแสงโอนิเซอุสกดสกิลนะครับผมเลือกเรียวกาด1ใบนะครับเข้าโซไปนะครับผมคือณจุดนี้เนี่ยเราใช้การ์ดไปประมาณ2ใบนะซึ่งก็ตามไลฟ์คอร์ตามปกตินะครับผมไม่ค่อยเปลืองมากอยู่แล้วกดสกิลนะครับผมนำเจ้าตัวเรียวการ์ดตัวไหนก็ได้เข้าโซถ้าเกิดเวิร์ดไม่ติดก็คอสักใบหนึ่งแล้วก็ยัดเข้าโซไปนะครับจากนั้นก็หาล่างเกรด2ลายทับนั่นเองจากนั้นก็เรียกเจ้าเต่าออกมานะครับผมแล้วก็กดสกิลเต่าอีกรอบนึงถ้าเกิดโชคดีคุณก็จะได้เกรด1เกรด2มาเล่นเพิ่มนะครับจะเกรด1เกรด2เกรด1ก็ต่อบูสต์เกรด2ก็ตีนะครับที่เหลือก็ตีตามปกติและเนื่องจากที่ว่ามันเป็นสกิลแบบแอคทีฟใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับผมเดี๋ยวพอเทิร์นหน้าเขาก็จะกดอีกนะครับต่อให้เลียวมีการตายล่มสลายไปยังไงก็ตามเดี๋ยวเขาก็กดสกิลอีกนะครับผมยัดโซแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะเติมสนามได้เรื่อยๆนะครับสมมติทำอีกอาจจะยัดโซตัวนี้นะครับผมแล้วก็เรียกเกรด2ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เอาตัวเดิมออกมามันก็จะสามารถนะครับผมทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือจะเอาตัวสมมติจะเอาเต่ามาเล่นต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคอมโบอีกหลายๆแบบนั่นเองแล้วด้วยความที่ว่าเวลาเราเล่นสไตล์เนี่ยเกรด2ส่วนมากเมื่อตีฮิตก็จะมีสกิลลุกนู่นลุกนี่ปั๊มพลังนู่นนี่นั่นทำให้มันกลายเป็นว่าเราตีแรงมากๆฟูลบอร์ดทั้ง3แถวทั้งที่เป็นแค่เกรด2เท่านั้นเองคือแบบเป็นเกรด2แต่ว่ามีความสามารถในการเติมสนามเติมโซเติมอะไรก็ตามแล้วมันไม่แพ้เกรด3เลยก็ว่าได้นะครับผมหรือพูดง่ายๆคือสมมุติว่าเราลงเกรด3ไปเราได้ทวินไดก็จริงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้เรียกพวกไวขึ้นการอยู่เกรด2เหมือนเดิมอาจจะทำให้ผลมันไม่ต่างกันก็ได้นั่นเองและด้วยความที่มันอยู่เกรด2นะครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่ก็จะไม่สามารถสไตรค์หรือรีเจียนได้ทำให้เราได้เปลี่ยนนั่นเองยิ่งฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กที่พึ่งการสไตรค์หรือรีเจียนมากเป็นพิเศษนะครับผมก็ทำให้เราสามารถเอาชนะได้โดยง่ายนั่นเองนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเผลอจังหวะเมื่อไหร่แล้วก็ปิดเกมนะครับผมยิ่งเป็นเด็กเนี่ยฝั่งตรงข้ามเผลอเมื่อไหร่นะครับผมก
ก็จะไลฟ์ลงมาแล้วจะรีเจียนตีปิดเกมหรือจะสไตล์เล่นต่อยังไงก็ได้นะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งเด็กที่มันฮิตกันเพราะมันเล่นง่ายนั่นเองทีนี้คำถามครับวิธีรับมือคืออะไรบ้างวิธีที่หนึ่งนะครับผมมีนักปราชญ์กล่าวไว้นะครับนักปราชญ์กล่าวไว้ว่านะครับถ้าเกิดคลื่นลมมาแรงนะครับผมพายุมาแรงจงอย่าต่อต้านจงพลิ้วไหวตามกระแสลมหรือพูดง่ายๆก็คือยุคนี้มันเมตากั๊กเกตก็เล่นแม่งเหมือนกันนะครับผมฝันข้ามกั๊กเกตมาแล้วก็กั๊กมากั๊กกลับไม่โกงนะครับก็ว่ากันไปว่าใครจะกั๊กได้เนียนกว่าใครจะมีดวงคลิกเกอร์ดีกว่าใครจะจั่วได้เทพกว่านะครับก็วัดกันไปเลยก็มันเป็นเมตาดิก็เล่นไปนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ซีเรียสไม่ที่สุดเขาจัดยังไงมาก็ก๊อปปี้ตามอ่ะเด็กแชมป์มาก๊อปตามครับผมไปศึกษาวิธีการเล่นเพิ่มเติมปรับนิดหน่อยให้เราเอาชนะฝันของเขาได้มากขึ้นที่เหลือก็วัดกันไปว่าใครจะดวงทิกเกอร์ได้มากกว่าดังนั้นวิธีหนึ่งนะครับผมกั๊กมากั๊กกลับไม่โกงอ่ะมันเป็นช่วงยุคกั๊กก็กั๊กบ้างนะครับผมนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับต่อไปวิธีที่สองนะครับผมเน้นสกิลลิมิตเบรกให้มากขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนยุคลีเจียนก่อนยุคสไตล์เราก็ไม่เห็นจะต้องเล่นพวกนั้นมากเลยนะครับผมเรามีการ์ดที่มีสกิลลิมิตเบรก4ดีๆตั้งเยอะแยะนะครับยิ่งเป็นชุดใหม่ก็เสริมลิมิตเบรก4มันก็มีนะครับผมทำให้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบกลับมาเล่นได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเป็นครอสเบรกไลท์อย่างเงี้ยโอ้โหก็ยิ่งโหดนะเพราะการยืนด้วยเบรกอายุเพราะการยืนด้วยครอสไลท์เนี่ยฝ่ายน้องข้ามเป็นเกรด2แล้วเหนื่อยนะครับเพราะจะตีเราแทบไม่เข้าเลยนะครับผมและด้วยความที่มันเป็นสกิลลิมิตเบรก4มันไม่เกี่ยวกับฝ่ายน้องข้ามจะเกรด2หรือเกรดอะไรนะครับผมจะเกรด0 1 2เราเล่นได้หมดนะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยการไปพึ่งลิมิตเบรก4นั่นเองโอเคนะครับผมไม่ได้เถียงว่าเฮ้ยหยุดสไตล์ไปเลยไม่ใช่คุณอาจจะใส่เกรด3ตัวรองนะครับนอกจากฐานสไตล์เป็นพวกเกรด3ที่มีสกิลลิมิตเบรกก็ได้นะครับผมหรือจะจัดเป็นสายลิมิตเบรกเพียวไปเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเล่นลิเบเรเตอร์โฮลี่ชัยดราก้อนคู่กับลิเบเรเตอร์พูดเดี๋ยวแกรนด์สล็อตคุณก็สามารถเติมสนามได้ไวปั๊มพลังเลียวได้ไวแล้วก็เบรกไลท์ดิรุกเทอร์นะครับผมมันก็เบรกไลท์วนไปนั่นเองนี่ก็เป็นอีกคอมโบนึงที่แบบโลกลืมอ่ะแต่มันก็สามารถนำไปสู้กับคู่แข่งที่กั๊กเกรดได้นะครับผมพวกการเล่นคอมโบนี่ทำให้เราตีแรงระดับสไตล์เหมือนกันนะครับเลียวแล้วก็ตีแรงเติมสนามก็วายอะไรอีกนะครับผมนอกจากนี้มันจะมีพวกเกรด3เก่งๆในอดีตหรือว่าใบใหม่ที่มีสกิลลิมิตเบรก4มาเล่นเยอะแยะนะครับผมแถมยุคนี้มีอะไรอย่าลืมครับมีเกรด1ตัวปลดลิมิตเบรกครบทุกแคนแล้วนะครับผมครบทุกแคนยังว่าแต่ก็เยอะละกันนะครับผมอย่างในแคนหลังมีครบละทำให้การเล่นสกิลลิมิตเบรก4เล่นง่ายเข้าไปอีกนะครับผมคือบอกไม่ต้องกลัวฝันข้ามกั๊กแดมอ่ะก็กั๊กแดมไปดิเรามีตัวปลดลิมิตเบรกอ่ะก็เล่นได้อีกนะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งหนทางเล่นนะครับผมที่จะสามารถช่วยคุณสู้กับพวกกั๊กเกรดได้ดังนั้นหนทางที่2ครับพึ่งพวกลิมิตเบรก4ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปครับหนทางที่3นะครับผมเวที่ไหนนะ1 2 3เวที่3ครับเวที่3จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกแคลนหลายๆแคลนที่มีสามารถในการเรียกพวกไว้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นโกพลาดินก็ได้นะครับผมโกพลาดินติดสายลิเบเรเตอร์เนี่ยก็มีความสามารถในการบุกดีอยู่แล้วเติมสนามยิงเลียฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหรือจะเป็นโกพลาดินยุคซีซั่น2เนี่ยที่มีพาเลนอร์มาสุพีเรียไลท์นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะลองปรับเด็กให้พวกเกรด1เกรด2มีสกิลในการเสริมการบุกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่รอแต่เกรด3แล้วสไตล์แล้วค่อยกดคอมโบก็ได้นะครับดังนั้นเวที่3ครับผมลองไปพึ่งพวกเกรด1เกรด2ที่มีสกิลในการบุกแรงมากขึ้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างโกพลาดินก็ได้ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนของฮีไอจีเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการเติมสนามบุกไวยิ่งขึ้นยิ่งเป็นเพเลนอร์เงี้ยบุกไวมากนะครับฝ่ายตรงข้ามกั๊กเกรด2กูสุพีเรียแม่งเลยนะครับผมเริ่มทีหลังแล้วไงเริ่มทีหลังเกรด3ก่อนนะเอาสิก็บุกได้ไวบุกได้โหดเหมือนกันนะครับก็ทำให้มันมีช่วงเอาชนะได้หรืออย่างสายลิเบอเรเตอร์ก็ได้สายลิเบเรเตอร์ได้เป็นสายที่เสถียรอยู่แล้วมันจะเป็นการตีการยิงเลียวการจั่วการหงายแดมการเรียกพวกมันครบเครื่องโดยไม่ต้องพึ่งเกรด3อยู่แล้วนะครับผมดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสายที่ผมแนะนำเลยนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้สู้พวกกั๊กเกรดได้นั่นเองนะครับก็วิธีที่3พึ่งพวกเกรด1เกรด2ที่มีความสามารถในการบุกจั่วเติมเกมมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ได้พึ่งแต่พวกมีสกิล G Bank อย่างเดียวนะครับผมต่อไปเวที่4ครับเวที่4ลองนะครับผมพึ่งเปลี่ยนไปเล่นแคลนที่มีความสามารถในการตัดเกมคู่แข่งอย่างยิ่งยวดยกตัวอย่างเช่นนารุคามิ
่ะคาเงโลหรือลิงโจเกอร์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นตัวที่แนะนำเลยครับผมก็อย่างเช่นอัสตาวิเดอร์ฟรีสเรดาร์กอนซึ่งตัวนี้เนี่ยบุกก็ได้ตั้งรับก็ดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเบรกเกมบุกฝั่งตรงข้ามได้ดีมากนะครับหรือจะเป็นสายChaos Breaker ก็เล่นได้นะครับผมจะเป็นตัวเบรกไลท์อะไรเงี้ยจะมีเกรด2เกรดอะไรที่แบบสามารถล็อกคู่แข่งทำให้คู่แข่งเนี่ยบุกได้ช้าลงนะครับผมลองคิดดูสิถ้าเกิดฝั่งข้ามเป็นเกรด2ก็จริงแต่โดนล็อกเลียวไปอย่างเงี้ยเล่นไม่ค่อยออกนะครับผมหรือโดนล็อกแถวหลังบูสไม่บูสวิ่งชนแวนเราไม่เข้านะมันก็สามารถตัดเกมคู่แข่งได้ดีนะครับผมจนสุดท้ายคู่แข่งก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องมาไลท์เป็นเกรด3มาสไตล์สู้เราแต่จุดๆนั้นเนี่ยเราอาจจะขยี้เกมฝั่งข้ามเลยแล้วก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่น Star Vader Mobius Blade Dragon เนี่ยการ์ดเก่ามากจาก TD แต่ตัวนี้ยืนแวนตีฮิตฝั่งข้ามก็ล็อกนะจ๊ะก็โหดนะครับผมหรือว่าตัว Colony Maker ที่ก็เติมสนามเติมเกมบุกได้นะครับตัว Limit Break 4ที่เป็นอ่ะ Break Light ก็มีตัว Case Breaker นะครับผมที่ยืน Limit Break 4เพียวๆก็โหดนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเกรด3เกรด4มาซัพพอร์ตเต็มไปหมดเลยนะครับผมทำให้มันเป็นอีก1เด็คที่สามารถคุมคู่แข่งได้ดีนะครับดังนั้นเวที่4นะครับผมพยายามเล่นเด็กที่มีความสามารถในการคุมเกมคู่แข่งตัดเกมคู่แข่งได้อย่างหมดจดนั่นเองนะครับผมลองคิดง่ายๆนะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นโอคอฟอร์ดนะครับผมสายและลอกคลื่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดโอดิเซตคือต้นคอมโบมันนะอยู่ที่โอดิเซอุสเลยถ้าโอดิเซอุสถูกยิงไปเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่ออกนะครับใช่ล็อกโอดิเซอุสไปเอาสกิลยิงเลียวยิงโอดิเซอุสทิ้งนะครับผมก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าตัวอดิซูเนี่ยไม่มีรีซิสนะครับผมเขาไม่ป้องกันอะไรดังนั้นก็เรียนธรรมดาใบหนึ่งนะครับเวลาจะแก้ปัญหาก็พยายามมองที่ต้นเหตุนะครับแก้มันตรงนั้นซะจี้ให้ตรงจุดแล้วคุณก็ชนะได้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวนั่นเองนะครับส่วนเวสุดท้ายนะครับผมเวที่5นะครับหยุดเล่นไม่ต้องมาเล่นมันแล้วรอซีบรีดนะครับผมจาก FC 03มานะครับผมอันนั้นเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปเลยอยากกักไปสไตล์ซีบีดมาสู้เลยก็ได้นะครับผมแต่ก็ต้องรอนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า FC 03จะวางขายเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่นี่ก็จะเป็นวิธีทั้งหมดนะครับผม5วิธีในการรับมือกับการกักเกรดนั่นเองครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการแนะนํา5วิธีนะครับผมให้เอาชนะหรือว่าต่อสู้อย่างสูสีกับการกักเกรดได้แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมบางทีฝั่งข้ามกักเกรดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้เสมอไปเราก็มีโอกาสชนะได้หรือแม้แต่ที่เราหาทางรับมือมันแล้วก็ตามเราก็อาจมีโอกาสแพ้ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงจั่วด้วยดวงคลิกเกอร์ด้วยนะครับผมและอีกหลายๆอย่างด้วยนั่นเองสิ่งที่แนะนำไปวันนี้เนี่ยก็เพียงแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการชนะให้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการจับจังหวะการทำบุญนะครับผมว่ามีแต้มบุญมากขนาดไหนเพราะว่าพวกนี้ฝั่งข้ามเช็คทริกเกอร์รัวๆแล้วเราไม่มีทริกเกอร์เลยเราก็แพ้ได้เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆกันไปนะครับผมจนกว่ามันจะผ่านพ้นยุคมืดแห่งการกักเกรดไปได้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆทุกคนสู้ๆๆๆสู้ yes